สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมหาบุญกาละแมพัชรศรีซื้อที่ดินกว่า3ไร่ราคา3ล้านถวายวัดทําบุญเพื่อสร้างกุฏิสำหรับพระหากเอ่ยถึงผู้จัดรายการสาวอารมณ์ดีคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักค่ะกาละแมพัชรศรีที่ล่าสุดได้ออกมาเผยความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมทําบุญทอดพระป่าซื้อที่ดินถวายวัดมเหยงในจังหวัดอยุธยาเพื่อนำไปสร้างกุฏิสำหรับพระเวลามาวิปัสสนาโดยยอดเงินทำบุญสูงถึง3ล้านบาทซื้อที่ดินได้3ไร่กว่าๆพร้อมกล่าวว่าได้บรรลุเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินและขอบคุณทุกคนที่ทำให้สามารถทำสิ่งนี้ได้ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งแม่รักจังหวัดอยุธยามากรู้สึกผูกพันไปบ่อยมากเมื่อก่อนเวลาไม่สบายใจก็จะไปนั่งเล่นริมแม่น้ำตรงวัดชัยยะวัฒนารามโดยกาละแมได้เผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันนี้แม่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญผ้าป่าซื้อที่ดินถวายวัดมเหยงเพื่อนำไปสร้างกุฏิสำหรับพระเวลามาวิปัสสนายอดทำบุญวันนี้3ล้านกว่าบาทสามารถซื้อได้3ไร่กว่าดีใจที่ทรัพย์ที่หามาด้วยความสุจริตและหยาดเหงื่อแรงกายของเราจะมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและแผ่นดินสมกับเป้าหมายชีวิตที่เราตั้งใจจะตอบแทนแผ่นดินและทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดีที่สุดขอบคุณพระผู้มีพระคุณในชีวิตพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนกัลยาณมิตรบริวารลูกค้าทุกคนที่จ้างงานและอุดหนุนของที่เราขายทำให้แม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ขอให้กุศลในครั้งนี้ส่งผลถึงทุกท่านให้มีทรัพย์มีปัญญามีความสุขในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnew.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ